3ขั้นคะแนนจนถึงประมาณ 6.8 ขั้นคะแนนถ้าคำนวณกันแบบนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาเป็นพรรคที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าสสคะแนนเฉลี่ยที่มันจะมีที่ 71,168.5141 คะแนนพรรคเหล่านี้จะไม่ได้สสบัญชีรายชื่อแม้แต่รายเดียวแม้แต่คนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนำเสนอขณะนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่ากกต.เองนะครับคำนวณตามมาตรา128ผิดนะครับไม่ใช่กกต.คำนวณตามมาตรา128นะครับโดยเอาหลักอิงจากสารรัฐธรรมนูญมาใช้นะครับว่าเขาให้คำนวณได้จากปัญหาที่เกิดขึ้นคือกกต.ท่านคำนวณผิดท่านหายไป1ขั้นตอนจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่หลักข้อขอไข่ในหน้า8ที่ท่านเขียนเองท่านกลับทำตารางตกไปตารางนั่นแปลว่าการคำนวณของกกต.นั้นเป็นการคำนวณซึ่งมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้นะครับแปลว่าไม่ใช่ว่ากกต.ทำตามขั้นตอนของกฎหมายประโยคที่บอกว่าเหตุผลคือทำตามกฎหมายต้องบอกว่าเหตุผลที่เราแย้งคือท่านไม่ทำตามกฎหมายนะครับท่านเข้าใจประโยคที่ผมพูดนะเขาบอกว่าเหตุผลของเขาทำไมทำแบบนี้คือทำตามกฎหมายผมบอกว่าเหตุผลที่เราแย้งคือท่านแม้มีกฎหมายท่านก็ยังไม่ทำตามกฎหมายท่านทำข้ามไป1ขั้นตอนของมาตรา128วงเล็บ5ยังไม่พูดถึงรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะเพียงแค่ในพ.ร.ก.ส.ส.ที่ท่านต้องทำตามพ.ร.ก.ส.ส.โดยยังไม่ต้องไปแลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำท่านเพียงทำไม่ครบของการบ้านทั้งหมดแต่การบ้านข้อนี้มีคนช่วยทำเยอะมากมีคนแนะนำมีคนบอกแล้วต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้แต่ท่านยังทำผิดอีกสมควรต่ำกว่า10%ครับรวมแล้ว149คนซึ่งก็จะทำให้